แรกของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาประชันกันในโจทย์เพลงเร็วถ้าพร้อมแล้วไปติดตามค่ะก็คือคราวที่แล้วนะคะที่เรามาแข่งก็คือเราโดนคอมเมนต์เรื่องลูกเอื้อนนะคะการเอื้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราก็ไปปรับนะคะแสดงการแสดงแล้วก็การร้องมาใหม่นะคะบทเพลงโอ้โหบางกอกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ชลธีทานทองเป็นบทเพลงที่มักจะนำมาแข่งขันเพลงลูกทุ่งบ่อยๆโดยมีเนื้อหาจังหวะดนตรีที่สนุกเร้าใจคราวนี้เราก็ปรับซ้อมให้มันกระชับขึ้นแต่ด้วยเวลาที่มันน้อยเราก็เลยมีการปรับท่าให้เด็กทำอะไรท่าที่มันง่ายขึ้นประสบการณ์ครั้งใหม่กับการร้องเพลงที่เร้าใจสนุกสนานอย่างเพลงโอ้โหบางกอกจะถูกใจคณะกรรมการหรือไม่ต้องเอาใจช่วยพวกเขากันละครับฝูงควายแล้วฝูงวัวบ้านนา